เห็นซองสองซองนี้คงไม่ต้องแปลกใจนะครับซึ่งก็ไม่แปลกอยู่แล้วล่ะเป็นคำพูดที่เชื่อมอย่างนี้นะฮะเป็นคำสมาร์ทคำสนธินะครับก็เหมือนเดิมครับโลกของออนไลน์เข้าคุกคามมนุษยชาติขึ้นทุกวันนี่คือแพ็กเกจจิ้งที่มาอีกหนึ่งชิ้นครับผมเดาเลยว่านี่ก็คือการซัพพอร์ตที่คอนะฮะมันเป็นซัพพอร์ตคอเพื่อต่อกับมือถือนะครับเวลาที่เราจะไลฟ์สดนะครับนี่นะตามภาพเลยไหมครับสามารถถ่ายทอดสดได้ที่คอซึ่งก็เล็กๆน้อยๆนะฮะไม่ได้อะไรมากโอเคได้อยู่เนาะสวมคอนะครับแล้วก็เป็นซีแคมป์นี่คือซีแคมป์รู้สึกว่าซีแคมป์ไม่รู้ว่าขนาดมันจะได้กับมือถือไหมเนาะไม่ได้ก็ไม่ได้นี่ก็ชิ้นหนึ่งนะครับ20บาทมั้งอ่ะชิ้นใหญ่ครับชิ้นใหญ่เป็นกล่องมี2ชิ้นอะไรเนี่ยแม่เจ้านี่คือสิ่งที่ฉันรอมานานโอ้ my god นี่คือสิ่งที่ฉันบอมานานมันคือเคสครับเคสโกโปรแม่เจ้าโอ้ my god ใส่ถุงอย่างดีเลยค่ะขอบคุณค่ะเคสโกโปรมาแค่นี้ค่ะขอบอกค่ะจบกันค่ะเนี่ยค่ะเคสโกโปรโอ้โหสุดยอดเลยค่ะไม่เจ้าโอ้โหมีแค่นี้จริงๆเหรอโอเคนึกว่ามีแค่นี้แหมเกือบแล้วก็เดี๋ยวนะโอ้โหมันใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้อะรู้เลยอย่างเงี้ยงานดีมากขอบทนะฮะลบเหลี่ยมลบมุมดีมากแล้วก็มีฝาเลนให้ด้วยแล้วก็มีฟิลเตอร์นะครับให้ด้วยนะครับโคตรเลยไม่รู้ว่านี่ถอดได้หรือไม่แน่ใจโอเคนี่ฮะกันเลนได้ด้วยนะครับใช้ได้เลยทีเดียวเดี๋ยวผมจะใส่ตัวคิงมาให้ดูนะครับงานเกาหลีกอดแก่นภาพเสียงชัดเจนคอนแก่นรู้สึกว่าเอ๊ะขอนแก่นฝนตกหรือว่าฝุ่นเยอะไม่รู้นะได้ข่าวมานะเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมหาวิธีก่อนนี่ฮะนี่คือคลิกมากที่บอกว่ามี power bank ในตัวเนี่ยเรียสวบ power bank ในตัวครับเวลาแบตหมดโอเคประกอบแล้วกันก็มีน็อตมาให้มีหกเหลี่ยมมาให้คือคุณจะเท่ไปไหนเนี่ยโอ้มีแหวนให้ด้วยอ่ะมาบอกแล้วค่ะมีแหวนให้ด้วยนะคะโอ้ my gosh งานดีมากงานเก็บดีมากผิดด้านครับเอาใหม่โอ้ยผิดด้านโอเคนี่ครับก็อยู่มองนี้ครับข่าวดีนะครับวันที่เท่าไหร่วันจันทร์นี้ลุงหงอกพลังงานบริสุทธิ์นะครับก็เปิดทำการตามปกติแล้วนะฮะซึ่งก็นัดหมายตามวันเวลาที่สะดวกนะครับจันทร์อังคารพุธเที่ยงถึง6โมงเย็นนี่ค่ะมาแล้วค่ะเสียบค่ะโอ้โหโอ้โหอย่าบอกนะว่าคนละไซส์ตกใจหมดเลยนี่ครับเรียบร้อยครับโอ้โหได้ไหมเนี่ยติดน็อตไหมเนี่ยเหมือนจะติดนะ
กือบแล้วอ่ะเกือบติดน็อตน่ะคิดดูดิโอ้โหเกือบแล้วค่ะเกือบติดน็อตค่ะเดี๋ยวผมไปเอาน็อตมาก่อนน็อตอยู่นี่ครับก็แฟนคลับตัวยงเลยคุณแม่แคทราคุณประคองพยายามงับอากาศแล้วให้ความสำคัญกับเทคนิคนะครับงับแล้วงับจนเต็มที่แล้วเหมือนขับเขาเรียกอะไรขับรถได้แต่ยังไม่ขับรถได้แต่จะเรียกอะไรดีอ่ะมีเทคนิคอ่ะไม่มีเทคนิคในการเบรกไม่มีเทคนิคในการดูแลรักษาเครื่องยนต์ไม่มีเทคนิคในการนี่ฮะมาละไม่มีเทคนิคที่ตรงประเด็นนะครับก็ต้องไปดู 1.0 1.1 1.2 แล้วก็ 3.0 ให้ดูแล้วดูอีกอ่ะดูแล้วดูอีกจะรู้นะครับว่าทำไมเรางับอากาศแล้วทำไมถึงยังแบบยังไม่สามารถรีดหรือว่าผ่านด่านของการงับอากาศไปได้โอ้ผมแฮปปี้นะครับดูนะฮะนี่ครับเพราะมันมีขั้นลึกกว่านั้นครับมันมีขั้นลึกไอ้ขั้นลึกนี่แหละคือสิ่งที่มันเป็นเทคนิคที่จะต้องใส่เข้าไปในรายละเอียดนะครับส่วนมากเห็นที่หน้าจอแล้วขออยู่ก็รู้ทันทีเลยนะครับว่าตอนงับอากาศเนี่ยแสดงว่าเหมือนเรียกอะไรดีอะไปเชียงใหม่แต่ไม่ถึงเชียงใหม่อะไรประมาณเนี้ยนะครับไปเชียงใหม่แต่ไม่ได้กินข้าวซอยประมาณนั้นนะครับเหมือนงับอากาศแต่ว่าเข้าไม่ถึงศักยภาพหรือไม่ถึงตัวเนื้ออากาศนะครับเนื้อของอวกาศนะครับได้แค่โล่งกับแน่นไปซึ่งเทคนิคตัวนี้ก็จะถ้าทำไม่ถึงก็จะนั่งขอพลังนะครับจริงๆแล้วพลังมันอยู่ในตัวอากาศนั่นแหละครับโอเคนะเดี๋ยวผมจะตั้งเทิร์นเทเบิลให้ดูอีกต่างหากนะครับนี่คือเหมาะมากนะครับเหมาะมากเหมาะมือมากเทคนิคตัวนี้ทำได้ทุกคนนะครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนเก่งหรือไม่เก่งนะครับเพียงแค่รู้หลักมันเฉยๆเท่านั้นเองมันก็จะง่ายนะครับนี่มีสายต่อให้ด้วยครับเดี๋ยวผมไปเอามาต่อให้ดูสักหนึ่งตัวรู้สึกว่าไอ้ตัวนี้มันจะเคลื่อนได้นี่เห็นไหมครับมีกรอบมาแล้วนี่ก็คือ GoPro นะครับที่เวลาตอนนี้ปัญหาของ GoPro ก็คือตอนที่ถ่ายทอดสดผ่าน YouTube อ่ะเสียงกับปากมันไม่ไปด้วยกันนะฮะเสียงกับภาพมันยังไม่ไปด้วยกันโอเคเดี๋ยวผมจะถอดจากเคสนะครับเคส GoPro นะฮะถอดตืบนี่แล้วก็ใส่เราจะเข้าได้ขนาดไหนเข้าได้โอ้โหคับมากแน่นมากอ่ะ
พอดีไม่ใช่แน่นมากพอดีเลยอ่ะแล้วก็ใส่โหอย่าบอกนะว่าใส่ไม่ได้ใส่ได้ดิโอเคอ๋อนี่ครับใส่โหกลัวกรีดกระจกมากเลยอ่ะเขามีโอ้โหพอดีเป๊ะเลยครับพอดีเป๊ะเลยครับนี่พอดีเลยอ่ะเนี่ยฮะนี่ต้องการแล้วเดี๋ยวก็ไปติดที่หน้าอกพอติดที่หน้าอกเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวกันนะติดที่หน้าอกใช่ไหมฮะผมก็จะเวรกรรมสายแบตอยู่ตรงนี้เดี๋ยวนะสายแบตดันมาอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนมุมมองใหม่นะฮะท่าม่วงร้อนแรงผมได้ข่าวว่าขอนแก่นฝุ่นเยอะหรือเปล่าใช่ป่ะฮะฟังมาผิดหรือเปล่าหรือว่าฝนตกที่ปากช่องใครได้ยินข่าวไหมครับฝนตกปากช่องนะหนักแบบต้นไม้พังนะฮะนี่มันมีเทคนิคอยู่ครับลองถามคนนครปฐมดูน่าจะได้นะครับเพราะว่าคนที่เขาผ่าน 1.1 ไปเอ้ยผ่าน 1.0 ไป 1.1 นะฮะเขาก็จะเขาทำยังไงถึงให้ไป 1.1 ได้ไป 1.2.0 ได้ครับมันต้องมีโอ้โหพอดีเป๊ะเลยป่ะเนี่ยเวอร์ไปแล้วเวอร์ไปแล้วโอ้โหติดแล้วนะฮะเรียบร้อยเขาก็จะมีซัพพอร์ตล่างด้วยนะครับนี่รูตรงนี้ก็ดีฮะไม่ใช่เซลฟี่นะครับหลายคนเข้าใจว่าเป็นเซลฟี่ไม่ใช่เซลฟี่นะครับเป็นแบตเลยนะฮะแบตเตอรี่เลยเนี่ยในนี้จะเป็น power bank ครับ power bank มีช่องเสียบชาร์จแล้วก็ปล่อยคลายประจุเข้าสู่ตัว GoPro นะฮะง่ายๆแท่งนี้เป็นแหล่งจ่ายไฟทั้งแท่งเลยครับเนี่ยฮะ 3.7 โวลต์ 5,200 มิลลิแอมป์ 19.24 วัตต์อินพุตขาเข้าอินพุตก็คือเข้าตรงนี้ฮะนี่ขาเข้าขาออกขาเข้า5โวลต์ 1 แอมป์เอาท์พุต5โวลต์ 1 แอมป์เช่นเดียวกันผลิตในจีนนะครับห้ามทิ้งถังขยะ CE หรือว่า Recycle Use นี่ไม่แน่ใจว่าสัญลักษณ์นี้ต้องเป็นพวกมาตรฐานอะไรสักอย่างนะครับก็ประมาณนี้ฮะกราบคุณแม่จิตราครับผมโหออสเตรเลียเนาะทั้งร้อนจัดกับน้ำท่วมหนักเนาะโอ้โหร้อนกับเย็นเนาะร้อนกับฝนอยู่ในที่เดียวกันเลยนะครับนี่ก็ดีมากเลยสุดจุดนี้ก็ไปไว้ติดไมค์ครับเป็นไมโครโฟนนะฮะก็น่าสนใจทีเดียวสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากและสวัสดีครับ